เอาละครับผมก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอเทมซีนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Rank Simulator อุ้ยสวัสดีสวัสดีซาร่าเธอเป็นใครอ่ะหนูเองหนูเปลี่ยนร่างอีกแล้วเหรอช่วงนี้ทำงานหนักไงผิวดำแดดผิวดำแดดก่อนหน้านี้เป็นผิวอะไรผิวเขียวเขียวอะไรเขียวแดดเขียวแดดสภาพโอเคแล้วทำไมเรามาเกิดในเต็นท์วะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรวะพี่ฟองเราไปทำเควสใช่ไหมทำเควสกับลุงแล้วก็ตัดไม้ให้ลุงมาโคตรจะเหนื่อยเลยหมูเราโตหรือยังหมูไหนหมูเราเฮ้ยหมูปิดประตูเก็บเอื้อหมูก่อนหมูโตแล้วนี่คือโตแล้วเหรอเนี่ยใช่มันโตขึ้นเยอะเลยตอนแรกมันตัวเล็กกระเปียกเดียวเองอะเอาตอนนี้ไม่เล็กกระเปียกเดียวเหรอมันโตขึ้นนะใช่เหรอวันนี้มาเอ๊ะหมูติดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ติดมันไปกินข้าวหรือเปล่าไม่กินน้ำหรือเปล่าติดอีกแล้วเหรอขี้เกียจออกแล้วนะเฮ้ยมันติดจริงจังวะเนี่ยมันเดินออกมามันลื้อไม่ได้นะยังไงมันเดินแล้วมันยังไม่เดินน้องยังอารมณ์ไม่ค่อยดีน้องงอนน้องไปนั่งแอบนะฮะโอ้ยไอหมูบอดี้บ็อกซ์ใครเราเป็นไงบ้างใครเราเราไม่มีตังค์เลยนี่หว่าใช่ตังค์เราจนมากเดี๋ยวเราไปทำเควสกับลุงอีกรอบนึงไหมลุงยังมีเควสอีกนะเผื่อลุงแบบให้อะไรเรามาไงแบบนี่ไข่ที่ฟักได้เอาไว้ฝากเลยนะไหนไหนที่ฟักได้หนูไม่รู้ว่าไหนฟักได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเป็นคนดูไม่ใช่หรอตอนนั้นหนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูเอาไว้งั้นขายหมดเลยไม่เอาฟักอันนึงอ่ะพี่ดูพี่ต้องดูใช่ไหมเดี๋ยวอีกฟองนึงขอใส่อีกฟองนึงอ่ะใส่แล้วมันจะดูยังไงอ่ะฟองนี้สองฟองนะข้างหน้าของฟองข้างหน้าพี่อ่ะหยิบได้ไหมอันนี้อ่ะสองฟองข้างหน้าพี่เลยแล้วก็มันเป็นนี่อ่ะมันเป็นเหลืองๆอ่ะข้างในไม่แน่มันอาจจะเป็นไข่แดงก็ได้นะพี่ฟองฮะเอาไว้ฝั่งนั้นก็ได้มันเหมือนไข่แดงเลยมาเราน่าจะเอามาทอดแล้วอร่อยน่าดูว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปหาลุงดีกว่าพี่อยากลองทำเควสของลุงให้มันเสร็จอ่ะเผื่อลุงจะให้อะไรเรามาเหมือนลุงที่ให้ปืนเรามาจำได้ไหมเวลาเราทำเควสสำเร็จอะเหมือนมันจะให้อะไรเราอะพี่มีลางสังหรณ์แบบนั้นนะฮะคือก่อนหน้านี้เราไปทำเควสกับลุง2เควสใช่ไหมเหมือนมันจะเหลืออีกประมาณเควสหนึ่งมั้งเราที่นอนไปด้วยดีกว่าเอาที่นอนไปด้วยที่นอนไปด้วยแล้วรถเราอยู่ไหนอะรถอะไรเอ่ยรถพวงว่าแล้วพ่อเราอยู่ไหนล่ะจอดอยู่บ้านจอดอยู่ปั๊มหรือเปล่าเราไปขนปั๊มมาไงเราไปขนน้ำมันมาส่งลุงไงตอนนั้นน่ะเอาแล้วพี่เอาเรื่องเลื่อยไปทำไมเพื่อมันนี่แหละเพื่อมันได้เลื่อยไงเพื่อแบบลุงให้เลื่อยไม้ 5,000 อันอย่างเงี้ยแล้วลุงอาจจะให้รถแบบรถตัดต้นไม้กับเราก็ได้นะเฮ้ยพี่เราแวะไปดูนี่หน่อยไหมไปดูอะไรไปดูร้านวันนี้เขารับซื้อไหมกวางอยากจะบอกว่ามีกวางปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ต้องยิงช่วงนี้ขัดสนเรื่องตังเอาไว้ก่อนรู้ไหมว่าตังมันกลายเป็นอะไรไปแล้วกลายเป็นเครื่องตัดไม้ให้กับลุงไงล่ะไม่คุ้มเลยใช่โคตรจะไม่คุ้มเลยซื้อเครื่องตัดไม้700ลุงให้ตังมา250อะไรมันจะน้อยขนาดนั้นครับไม่โคตรจะไม่การลงทุนโคตรจะไม่กุ้มตุนเลยเดี๋ยวเราไปฟ้องไปLet's go! ขวามืออีกตัวนึงจัดเลยต้อนให้ยิงยังเดี๋ยวมันเหมือนมีอีกตัวนึงนะอยู่ในป่าน่ะนะพี่ฟองไปเอาแวะด้วยนะตรงไปเลยเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงที่พี่เล็งใครมันยิงทิ้งยิงขว้างอีกแล้วอ่ะมันมีอยู่คนเดียวนั่นแหละพี่หรอหนูนั่นแหละพี่มีตัวนึงข้างหน้าเดี๋ยวพี่ไปยิงก่อนนะแล้วหนูขับรถมานะได้เลยเติร์ดเฮ้ยมันอยู่หน้าร้านพอดีเลยน้องวอนมากน้องวอนมากข้างหน้าร้านก็มีอีกคันนึง
มีตัวหนึ่งเราไม่ได้ล่านานนะเนี่ยน้องวอนมากน้องวอนมากน่าล่าอีกตัวหนึ่งตรงที่ขายเลยเออตัวนี้ไม่ตายเหรออุ้ยสองสามตัวเลยยิงก่อนมันไม่โดนเลยว่ะกระสุนมันย้อยกระสุนมันย้อยแน่ตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้าที่พี่หันไปซ้ายพี่ซ้ายพี่ตัวนึงเนี่ยตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวนู้นตัวนู้นข้างหลังอีกตัวนึงหลังรถอีกตัวนึงพี่ไปยิงข้างหน้าก่อนโอเคเอ็งเสร็จแน่จะพวกกวางมีสองตัวใช่ไหมที่พี่ยิงไว้น่ะใช่ครับแล้วก็สามตัวข้างหน้าแล้วก็สี่ตัวข้างหน้ามันไม่โดนเลยเอ้าเหมือนจะโดนทำไมมันไม่โดนวะยิงรอดท้องอ่ะไอ้ระยะมันไม่ถึงต้องค่อยย่องค่อยย่อออีกสองตัวฝั่งนี้ครับสองตัวเลยครับเจฟองครับเจฟองไหนอ่ะโอ้นั่นไงเดี๋ยวพี่ไปดูร้านก่อนว่าโอ้มีแต่ชีสกับเนื้อหมูอ่ะวันเนี้ยอุ้ยเราต้องเริ่มสร้างแบบที่ทำชีสบ้างแล้วนะเนี่ยใช่เราต้องเราไม่มีที่เลี้ยงวัวนี่หว่าเราต้องตัดไม้เออว่ะมันต้องใช้ไอ้นี่ดีกว่าใช้วัวใช้นมวัวนะแต่เราไม่มีวัวใช่เราต้องสร้างคอกวัวก่อนตัวนี้เราแล้วเหรอเอาครบแล้วเหรอให้สุดยอดเลยพี่ฟองก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวให้รางวัลนะรางวัลแบบนี้ไม่เอาเกียดกางเกงในกับตูดเกียดกางเกงในกับตูดจริงพี่จะติดเหลืองมั้ยเนี่ยคลิปเนี้ยเปลี่ยนสีแล้วนะถามจริงแฟชั่นยุคไหนครับเอ้าแฟชั่นหน้าร้อนแฟชั่นหน้าร้อนด้วยโอเคไปไหนนะเราจะไปเอาพวกเราคืนมั้ยหรือว่าเราไปหาลุงเลยไปหาลุงก่อนก็ได้มั้ยฮะเลี้ยวขวาพวกเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ปั๊มน้ำมันแหละปั๊มน้ำมันอยู่ทางไหนก็ไม่รู้มีกวางอีกไหมมีกวางไหมเนื้อยังใส่ได้อีกไหมน่ะใส่ได้อีกถังนึงเราต้องพกไปตลอดเลยนะถังกับที่นอนเนี่ยตอนนี้สายอีกใช่ไหมคำไหนนอนนี่คำไหนนอนนั่นขวามือนี่เมื่อกี้ร้านป้าปะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ร้านป้าดิบ้านป้าอันนี้บ้านลุงอาจจะเคยเป็นป้าต้องการหมูเรายังไม่เอาหมูไปให้ป้าเลยว่ะใช่เรายังไม่มีไงไข่ด้วยอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาที่อย่าร้างกันแล้วก็ได้นะแล้วก็แยกมาอยู่คนละหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อผู้ใหญ่กับเมียผู้ใหญ่เหรอใช่ขอให้เป็นของแจ่มๆนะลุงถ้าให้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ฟางกับบ้านให้วัวกินนี่ไม่เอาเนี่ยเควสสุดท้ายของลุงคืออะไรมันต้องเป็นเควสที่ยากแน่ๆเลยกดรับปั๊บเฮ้ยมันบอกให้เราทำอะไรอ่ะหามีดเหรอมีดหมวกแล้วก็ถุงมือแล้วเราไปเอาจากไหนอ่ะทำมาหาลุงบอกกูดบายเราต้องไปเอามาจากไหนวะไปซื้อเหรอเด็กเจอก็มีดอ่ะมาเราจะไปซื้อมีดจากที่ไหนมันมีขายด้วยหรอนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราไปเอามาจากไหนอ่ะ Ancient Treasure of the Ancient มันไม่มีในแผนที่บอกเลยหรอแล้วข้าพเจ้าจะไปเอามีดมาจากไหนวะเนี่ยมันไม่มีมีดหรือจะไปซื้อวะต้องไปซื้อปะหนูจำไม่ได้อะว่าร้านมันมีมีดขายด้วยหรอก็ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนั้นอะตอนก่อนเรารับเควสอะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนเรารับเควสมันจะมีรถใช่ไหมตรงแก๊สสเตชันอะก่อนเรารับเควสอะมันไม่มีแต่พอเรารับเควสเสร็จปั๊บมันจะมีรถไปจอดอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ให้ไปขนเอาแสดงว่ามันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงพี่ก็ลืมอ่านเหมือนกันเมื่อกี้นี้ไปดูหมีไหมดูหมีไหมขวามือมีหมีนะได้ยังไงหมีหมีจริงด้วยเกิดแล้วหมีเกิดแล้วใช่หมีเกิดแล้วทำไมมันวิ่งหนีอ่ะมีเป่าปืนด้วยมีตัวเดียวเหรอปกติตรงนี้มันมีสองตัวนะใช่มันจะมีตัวนึง
น้องหายไปไหนน้องเมย์ฝนตกอีกแล้วเป็นหวัดอีกแน่เลยพี่เนี่ยฝนตกตลอดเลยอะเกมโอ้ยฟ้าผ่าด้วยชิบหายแล้วพี่เป็นหวัดแล้วเป็นหวัดอีกนะเนี่ยสาบานอะไรไว้ต้องระวังนะช่วงเนี้ยพี่ต้องออกไกลๆหนูใช่ไหมไม่ค่อยสาบานหนูไม่ค่อยสาบานแล้วหนูทำอะไรสาบานไปก็ตายเปล่าหนูนะโอเคเยอะโอ้ยเวลาลงนี่จะอ้วกตลอดเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆภาพอย่างกระชากต้องเซฟพี่ฟองด้วยเซฟมีเซฟไม่ด็อกตรงไหนนะร้านฝนตกหนักมากพายุเข้ามันจะมีให้น่าจะมีหิมะตกเลยเนาะมันมีอยู่ไม่ใช่หรอหรอมันนี่มันจะมีนะนี่ไงมันชี้มาหลังร้านเนี่ยมันมีเป้าด้วยเนี่ยเนี่ยเป้ารับเควสไปตรงไหนวะนะอ๋อบ้านป้ากับที่ไหนวะน่ะมันจะเป็นลุงไงตรงนั้นพี่หันหน้าไปทางไหนวะฝั่งนี้อ่ะของลุงฝั่งนี้อ่ะของป้าแหมมันไม่มีนะเนี่ยมีดเมิดอะไรเนี่ยแดกเจอร์เนี่ยต้องไปหาจากไหนฟะเนี่ยตายแล้วตายแล้วก็อยู่ในฟาร์มลุงหรือเปล่าอยู่ในไม่อยู่ในฟาร์มลุงก็อยู่ในบ้านป้าป้าเจ๊ขายของอ่ะอาจจะมีหรือเปล่าไปดูป่ะไปดูอีกแล้วมันไม่มีอ่ะลุงต้องการหรือว่าเราต้องแบบไปคราฟเอาหรือเปล่าไปคราฟเอาถ้าเป็นไปได้มันก็น่าจะตรงนี้นะที่มันจะมีอ่ะแล้วก็ร้านป้าปะไม่มีอะไรเลยรอบๆนี้หรือลุงอาจจะซ่อนไว้แบบยิงอะไรอ่ะไม่หนูเปลี่ยนลูกกระสุนเผื่อเจอหมีอ๋อจะได้ลงไปปุ๊บยิงปั๊บอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่มีเลยเอาให้ทำอะไรกันแน่นะแมน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 อาจจะไปซ่อนไว้บ้านป้าหรือเปล่าป้าที่เราทำเควสอ่ะโมโหไงโมโหโมโหจัดจัดเพราะว่าต้องอยู่ในฟาร์มลุงแน่เลยมันซ่อนอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอใช่แล้วลุงไม่อธิบายเลยอาจจะอธิบายแล้วแต่ว่าพี่ไม่อ่านไงอันนี้พี่ผิดใช่ไหมใช่แต่ที่แน่ๆนี่เสียงฝนดังมากเลยตอนเนี้ยไม่ได้ยินอะไรเลยมาแล้วนี่ไงไม่มีไม่มีอะไรเลยป้ามีแต่หมูกับวัวอยากเลี้ยงวัวแล้ววะวัวโคตรเท่เลยวะเรายังไม่มีตังค์ซื้อรถที่ทุกวัวเลยอันนี้น่าจะเป็นวัวเนื้อนะเนี่ยมันเป็นวัวเนื้อเลยงั้นเรากลับไปไหนดีไปฟาร์มลุงไหมหรือว่ามันแยกวัวเนื้อกับวัวนมวะพี่ใช่ตอนนั้นมันยังไม่มีวัวเนื้อด้วยใช่แบบเนื้ออาจจะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฟ้าผ่าแรงจังเลยวัวฟ้าผ่าลุงแล้วจะไปหาจากไหนมาเนี่ยจะให้ผมไปหาเหมือนในป่าก็ไม่ได้นะเหมือนหมีอ่ะไปล่าหมีใช่ไหมไอตัวที่ให้ปืนเรามาเนี่ยลุงพานใช่ลุงผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เควสยากซะเหลือเกินถ้าผมจะไปหามีดให้ลุงจากไหนอ่ะหรือว่าอยู่ในโกดังลุงแน่ๆเลยไปครับไปครับเดี๋ยวครับอาจจะซ่อนอยู่ในป่าหรือเปล่าใครจะไปหาได้วะซ่อนในป่าเจอวะโอเคลองเมทอยู่ไหนโกดังลุงมันมีด้วยเหรอมันก็มีอยู่โกดังสีแดงๆนะใช่ไหมเออใช่เออนี่ไงไม่ใช่ของลุงแล้วจะเป็นของใครอ่ะนี่ไงนี่ไงในนี้หรือเปล่ามันจะมีเหรอไม่รู้อ่ะมีสมุดอะไรก็ไม่รู้แล้วเราดูยังไงวะพี่เก็บสมุดมาแต่พี่อ่านยังไงก่อนมันมีสมุดแหละอยู่ในเนี้ยแต่อ่านยังไงวะเนี่ยหยิบสมุดอะไรก็ไม่รู้อยู่โต๊ะเนี่ยฝนตกแล้วตกมีไหม
ไม่มีหนูกำลังวิ่งมาตรงแถวบ้านลุงอ่ะเผื่ออยู่แถวบ้านลุงถ้าอยู่แถวบ้านลุงนะจะตีหน้าให้ไม่มาหาเองอ่ะลุงไม่มีเลยถามลุงใหม่ดิถามลุงใหม่มีดอยู่ไหนลุงมีดอยู่ไหนไม่มีเลยในโกดงโกดังก็ไม่มีเอ๋หาไม่เจอลุงไม่ได้ซ่อนไว้โกดังอย่างนั้นหรอลุงมีแต่บอกกู๊ดบายอ่ะพี่ลุงทำหล่นไว้ในนี้หรือเปล่าสวนอะไรเนี่ยนี่สวนน่ะลุงทำหล่นไว้ในสวนหรือเปล่าแล้วจะหายยังไงว่าเราทำหล่นไว้ในสวนเนี่ยทำหล่นไว้ในป่าข้าวโพดหรือเปล่ากำลังดูอยู่โคตรน่ากลัวเลยเหมือนหนังสยองขวัญอะไรสักอย่างที่มันมีตัวสัตว์ประหลาดวิ่งฝ่าดงข้าวโพดมาอาจจะอยู่ในดงดอกดอกทานตะวันหรือเปล่าโดดข้ามไม่ได้ด้วยเฮ้ยถ้ามันอยู่ในนี้นี่ปวดหัวเลยนะดอกทานโลใครมันจะไปเห็นฟ้าเฮ้ยถ้าเห็นนี่คืออเมซิ่งมากอยู่ในนี้หรือเปล่าอุ้ยใครมันจะไปเห็นลุงไม่น่ามีนะมีไหมหนูก็ว่ามันไม่น่าจะทำร้ายจิตใจเราขนาดนี้ใช่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันอาจจะมีก็ได้เราคิดเยอะเกินไปเปล่าวะโหใครมันจะไปหาเจอถ้ามันอยู่ในเนี้ยเป็นดงเลยขึ้นรถไถได้ไหมมองจากที่สูงได้ไหมไม่น่ามีแล้วแหละพี่ฟองนั่นดิไม่มีไม่มีเลยกลับดีกว่าอยู่ไหนอะลุงเออลุงโกหกเราแย่แย่แย่ไปเรากลับบ้านเติมน้ำมันแล้วก็ไปทำฟาร์มบัวดีกว่าได้เริ่มแบบทำคอกบัวทำคอกบัวก่อนทำฟาร์มบัวไว้เลี้ยงบัวนะฮะอันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันน่าจะยากเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเราต้องไปเอามาจากไหนนะฮะนี่แหละไม่ชอบอ่านข้างๆบ้านมีไหมตรงกองอะไรนั่นน่ะมีไหมหนูไปหาแล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีเลยเหรอตรงที่เราพังบ้านลุงอะนะเฮ้ยอะไรวะไม่มีไม่มีอะไรเลยสภาพไปขึ้นรถดีกว่าหนูอยู่ไหนอะหนูอยู่ที่รถไปรอที่รถแล้วเหรอใช่โอ้ยคิดว่าลุงจะให้อะไรเราอะไม่รู้อะพี่กลัวลุงจะให้รถไถเราเนี่ยอยากได้รถไถนี่มันมีรถอิดดีมากเลยนะแท็กด้านหน้าเนี่ยคือรถครับจะดีมากเลยนะถ้าลุงให้รถไถอ่ะเราต้องไปเติมน้ำมันไหมเนี่ยพอดีแหละน้ำมันรถก็จะหมดน้ำมันในถังเราไปตัดไม้ด้วยไงเราไปเอาไอ้นี่ด้วยเอาอะไรเอาพ่วงกลับด้วยเออจอดครับจอดครับวิ่งวิ่งหาทั้งคลิปเลยสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเสียใจพี่มาถูกทางไหมนี่ถูกทางใช่ไหมน่าจะนะถูกทางอ้อมถูกทางอ้อมด้วยโอเคต้องแวะซื้ออะไรไหมเนี่ยฟาร์มบัวมันใช้เหล็กไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะดิวันนี้เรามีตังค์อยู่สิอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะฝูงหมาป่าหมาป่าหมาป่าจะสูญพันธุ์เพราะเราดิแหละกวางด้วยอีกตัวหนึ่งข้างบนโอ้โหมันไล่กวางป่ะเมื่อกี้ใช่แต่หมาป่าไล่พี่อยู่ไอแล้วไม่ยิงไงพี่แล้วกระสุนหนูหมดอ่ะพี่สภาพเกือบตายข้าพเจ้าเกือบตายหมดแล้ววิ่งเป็น F4 เลยเมื่อกี้F4 เก่าไปไหมเก่าไปไหม F4 เนี่ยน้องๆเกิดไม่ทันเลยนะเติร์ดเติร์ดเติร์ดเชิบอันนั้นเต็มเดี๋ยวอันนี้ที่ยังไม่เต็มไปเก็บเลยครับเดี๋ยววางให้เชิบจำได้ไหมยิงตรงไหนไหมบ้างจำได้พาร์ทแรกๆนี่เราก็จะเป็นช่วงหาเนื้อไปก่อนนะฮะทุกคนเพราะว่ายังไม่ค่อยมีตังค์ไปทำอะไรนะรอหมูโตนะฮะน่าจะประมาณพาร์ทที่98นะฮะ
ล่าเสียจนถึงพาร์ทที่98ไม่ทำอะไรเลยอ่ะพี่กล่องเต็มกล่องเต็มเดี๋ยวพี่หยิบไปเตอร์เตอร์เตอร์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันขายเราต้องไปวางไว้บ้านไปแล้วนั่นแหละอุ้ยแต่มันเอากลับไม่ได้นะเนี่ยวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันเอาถังใส่ไว้ในเนี่ยเสียดายแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่มาเก็บมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะแหลกตัดหนึ่งทำไมเราไม่แบบเอาออกจากถังแล้วเอาถังไปเก็บทีเดียววะ อะไรกันเนี่ยฉลาดน้อยอีกแกอีกกันหนึ่งอีกกันหนึ่งเร็วเร็วเร็วหนูเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าเอมาแล้วชึบปึ๊บปั๊บเนี่ยถูกแล้วอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาหกโมงแล้วเหรอใช่เร็วเกินพวกจะไปหามีดให้ลุงกันแหละใช่ไหมแดกเจอร์ก็น่าจะมีดนะถ้าพี่แปลไม่ผิดน่าจะแบบอุปกรณ์แบบเกี่ยวหญ้าหรือเปล่าแบบอุปกรณ์แบบตัดอ้อยอ่ะอารมณ์แบบแนวๆแต่ว่าที่สองมันแปลว่าหมวกนิรภัยไม่ใช่หรอก็นั่นแหละน่าจะอุปกรณ์ตัดอ้อยเหี้ยพี่มาถูกทางวะเนี่ยผิดทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับทางไว้ตรงนี้ทางนี้แหละเลโก้เลโก้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาก่อนนะฮะเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเลยใช่เผื่อลุงมันจะให้อะไรเราไงก็รอลุ้นแล้วกันนะว่าแบบเราทำเควสเสร็จผู้ใหญ่บ้านจะให้อะไรเรามาถ้าให้ตังค์ธรรมดานี่จะโกรธมากเลยก็ไม่แน่นะอาจจะให้ของมาก็ได้นะเพราะว่ามันอัปเดตมาขนาดนี้แล้วอะแต่ว่าเดือนกันยาอัปเดตเยอะหรอใช่เดือนกันยาเขาน่าจะแบบอัปเดตแบบว่าหรือว่ามันอยู่นี่วะพี่ฟองเดือนกันยานี้เขาจะอัปเดตรถไถมาให้นะฮะหรือว่ามันอยู่นี่วะเพราะเราเป็นคนมาเอาแก๊สแถวนี้ใช่ไหมลุงใช้เรามาเอาแก๊สแถวนี้ฮ่าฮ่าไม่มีเลยสภาพเดี๋ยวเอาถังไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันถังไปเติมน้ำมันทรายเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ก่อนเอาพ่วงก่อนต่อพ่วงให้ที่ปอดที่ปอดเอโครถอยเติมน้ำมันรถได้เปล่าเติมครับเติมครับโอ้ในพ่วงมีไม้ด้วยนี่วะใช่ใส่เลยครับหัวใจอยู่ไหนอ่ะหัวใจอยู่พื้นหนูมองไม่เห็นนะดิเอานี่ไงมันบั๊กลงไปอ่ะชึบกดเลยครับเราต้องรีบกลับบ้านแล้วมืดค่ำอันตรายนะครับเราห้าเต็มถังผมว่าอกาลาโลกองเก่งผมว่าจริงๆแหละช่วงนี้น้ำมันโคตรแพงเติมน้ำมันเบิร์ดไปเป็นแสนไปแล้วครับผมกลับบ้านแล้วก็สร้างคอกวัวนะฮะทั้งที่ยังไม่มีตังค์ซื้อวัวนะครับหรือว่าเราจะทำโรงงานก่อนไหมโรงงานเจอกวางแต่ช่างมันเถอะโรงงานน่าจะเหนื่อยเลยนะวันเนี้ยวันนี้เราไม่น่าทำอะไรได้แล้วพี่ทำไมเหรอมันมืดว่ะไปนอนก่อนผมกาลาลองกองแกงนะครับมึงลงมาขับรถเล่นนะถ้าสรุปตอนท้ายคลิปวันนี้เราได้อะไรเราได้ขับรถเล่นวันนี้เราได้ขับรถเล่นครับนะครับไปนอนครับยังไม่สองทุ่มเลยนะอะไรอ่ะของข้างหน้าหายไปแล้วตัวกินข้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวครับใหม่ให้โอเคเดี๋ยวรอ10วิแล้วกันเดี๋ยวพี่ดูอันนี้รอแบบแพลนนะฮะหรือเราจะสร้างบ้านเลยวะนี่มันมีโดมแบบลงนาใหญ่มากลงบัวเราต้องไปด้านหลังนะเนี่ยมันจะได้แบบมีที่ให้อาหารไงอุ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะทำวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยไม่เสร็จหรอกใหญ่โคตรมันต้องอยู่แถวเนี้ยมันต้องอยู่แถวเนี้ยมันจะได้ครอบคลุมอันไหนมันด้านหน้าเนี่ยมันด้านหลังวะเนี่ยอันนี้น่าจะด้านหลังนะโหมันใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูดีกว่ามันมืดมันมืดไปนอนไอซีเมนต์เราก็ยังไม่ได้ทำเลยนะพี่ซีเมนต์อะไรเหรอให้อาหารที่ให้อาหารวะ
เราไม่มีตังเลยเราจนจัดจัดอ่ะเออพี่ฟองจะขับรถไปดูไอ้นี่ไหมล่ะขับรถไปดูราคาหรือว่าพี่ฟองจะวางแบบแปลนบ้านพี่วางแบบแปลนบ้านเลยเดี๋ยวหนูขับรถไปดูราคาก่อนไปดูราคาเลยนะถ้ามันขายเท่าไหร่โอเคตรงนี้พี่ว่าจะสร้างจากตรงนี้แล้วกันนะแบบแปลนคอกวัวเรามันใหญ่มากเลยนะเนี่ยว่าแต่ดูราคาอะไรหรอราคาว่าวันเนี้ยเขาขายเท่าไหร่ไงเขารับซื้อเนื้อไหมเออเออเราจะได้รวยกันสักทีใช่ไหมแบบแปลนวางไม่ได้หรอติดไม้ปะเนี่ยเขาจะติดไม้มาแล้วครับมาแล้วครับขอรับซื้อเนื้อไม้ถึงครับเนื้อวายไม่เลยครับไม่รับเลยเหรอครับใช่ครับแล้วก็ประตูเอ้ยข้าวแรกของการเลี้ยงวัวนะฮะประมาณนี้ไม่ต้องสร้างใหญ่ก็ได้มั้งมันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะบ้านวัวนะบ้านวัวใช้ไม้อย่างเดียวเลยครับโอเคไม้อย่างเดียวเลยสบายสบายนะฮะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันถึงไหมเนี่ยมันให้อาหารถึงไหมถึงอยู่พอดีเลยพอดีเพลเลยไม่ได้เดี๋ยวต้องขยับมาด้านหน้าเพราะว่าตรงนู้นมันไม่สุดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหนูเบรกรถเองพี่นึกว่าแบบเสียงหมูมันกรีดร้องนี่เขียวเขียวเราต้องสร้างแบบให้มันพอดีกับเขียวเขียวมันจะได้แบบอาหารมันจะได้แบบทั่วถึงตรงนี้ประมาณนี้เสียงอะไรวะหนูเบรกรถเองพี่ทำไมรุนแรงขนาดนั้นนะแล้วก็ด้านหน้าโอ้ปวดตาเขียวปวดตาประมาณนี้กดปิดก่อนปวดตาเอออันเล็กๆก่อนเดี๋ยวค่อยขยายหรือจะขยายเลยเพราะว่ามันเล็กก่อนดีกว่ามันใช้ไม้ไม่กี่อันเองอะไม่เท่ากับที่ลุงไอ้นี่เลยเอาอีกสักช่องนึงแล้วกันมันสามารถแบบว่าวางขั้นได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราอยากอะไรเหรออาหารหมูหมดชิบหายแล้วลุงปู่หิวจะตายแล้วเอางั้นหนูตัดพี่ขับรถไปซื้ออาหารหมูแล้วหนูตัดไม้รอหนูตัดไม้รอได้หมูจะตายแล้วตัดไม้รอเลยนะนี่เครื่องตัดไม้อันนี้นะเอาไปแบบเฮ้ยลูกแย่ฟักแล้วตัวนึงว่ะจริงเหรอเอาไปตัดในป่าก็ได้ถือเข้าไปตัดในป่าเดี๋ยวพี่ขี่รถเข้าไปขนไปตัดตรงที่มันมีดงไม้เยอะๆจะได้ไม่เมาได้เรามีตังค์พอซื้อไม่ได้อาหารเนี่ยแต่แท้งก็อยากทำให้มันเสร็จนะไม่ใช่ไรหรอกสรุปคือเขาไม่รับซื้อเนื้อป่าใช่ไหมวันนี้วันนี้เนื้อป่าไม่รับเนาะพี่ฟองใช่ใช่ด้วยพี่เจอกวางเราต้องเลือกระหว่างกวางกับหมูมันไม่โดนปล่อยไปก่อนให้มันโตเฮ้ยมันบังอาจเดินกลับมาว่ะแล้วมันก็เดินจากไปโอ้ยไปดีกว่ามันเดินกลับมาอีกแล้วมันก็เดินจากไปไม่ไหวแล้วนะกวางมันตวงติงว่ะพี่ฟองกวงติงไกลอะกวางมันตวงติงมากกำลังตัดไม้ทำลายป่ามันไม่โดดได้ไงวะเนี่ยพี่หมูจะตายแล้วนะดูเออกระสุนมันย้อยกระสุนมันย้อยปล่อยไว้ตรงนั้นแหละเสื้อหันหมูก่อนมันไส้กวางจะตายแล้วเหรอได้อาหารหมูเหลือแบบหมูแบบกระจึงเดียวอ่ะกระจึงเดียววันนี้เราต้องได้อะไรสักอย่างมัวแต่ขับรถเล่นนะวันนี้อย่างน้อยก็ได้ข้อกลัวไว้ก่อนละกันถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เลี้ยงนะฮะยังไงเราก็ต้องสร้างอยู่ดีแล้วก็เราต้องแบบทำบ้านนะเดี๋ยววันหลังเรามาทำบ้านกันดีกว่าวะทำโรงงานดิไม่ใช่ทำบ้านโรงงานเอาไว้แบบเผื่อไข่ไส้กรอกรองรับหมูเรากำลังจะโตแต่กำลังจะตายตอนนี้ถ้ายังไม่ซื้อของกลับเนี่ย
อาหาร5พอไหมเนี่ยโอ้ตังค์400เอง5กระสอบพอไหมครับน่าจะพอนะ5กระสอบครับไม่อยากคิดถึงเนาะคิดถึงตอนที่เราแบบเอาเนื้อมาขายร้านป้าต้องวิ่งเข้าถือไปทีละอันทีละอันนะใช่ทำแบบนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะ Let's go มาแล้วมาแล้วไม่ใช้เยอะแค่ไหนอ่ะประมาณ 60-70 อันน่ะโดยปริมาณใช้เครื่องด้วยไม้2อันไปเลยเอาว่ะต้องมี2งานกลัวอะไรแต่เปลืองน้ำมันนะบอกไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่มันเปลืองพอๆกันละมั้งอันที่เราซื้อใหม่อ่ะมันเลื่อยเร็วก็จริงแต่ว่ามันเออกำลังลองกองเก่งแต่ว่ามันหมดเร็วน้ำมันอ่ะใช่มาแล้วครับเนื้อหมูมาแล้วนี่เราอาหารไปให้หมูเลยนี่เราแต่ละพาร์ทนี่เราอิงตามวันจริงเลยนะพาร์ท1ต่อ1วันในเกมแต่ละวันก็ไม่รู้จะทำอะไรชึบมาแล้วไก่ล่ะไก่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยไก่ก็อาหารหมดป่ะน่ะน่าจะนะเอาให้หมูให้หมูมันไปขี่กันอะไรกองกันตรงนั้นวะนั่นน่ะปิดครับเอาให้หมูเก็บปิดครับมันจอบจะออกอย่างเดียวเลยฮึบน้ำอ่ะน้ำไม่ลดเลยน้ำมันกินในบ่อป่ะนี่นั่นดิมันไม่กินในบ่อเลยเพราะมันชอบไปติดตรงบ่อน่ะใช่ชึบแล้วก็ไก่มันจบมันจะออกอย่างเดียวเลยอาหารเก็บอื้อก่อนเฮ้ยลูกเจี๊ยบฟักแล้วใช่ลูกเจี๊ยบฟักแล้วลูกเจี๊ยบในกำมือว่ะลูกเจี๊ยบในกำมือเห็นลูกเจี๊ยบแล้วอยากบีบคอบีบคอใครบีบคอลูกเจี๊ยบอะแบบไม่ใช่บีบคอเขาเรียกอะไรกำลูกเจี๊ยบอ่ะหยิบลูกเจี๊ยบอ่ะหยิบมาหยิบแมวอ่ะทารุณสัตว์จังเลยต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยจู่ๆอย่างบีบคอไก่ทาร่าล่าสุดลูกเจี๊ยบโอเคตรงนี้มันใช้ประมาณ20 4เป็นเท่าไหร่ฮะ20คูณ4พี่หนูท่องไม่ได้หนูตัดไม้อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงนี้หาไม่เจอเดี๋ยวรถไปขนพี่ไม่เห็นชมพูอ่ะรถไปขนก่อนเชื่อครับต่อพ่วงครับที่ปอดครบยังเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใส่ก่อนอันเก่าเข้าไปอุ๊ยต้องใส่ทีละอันอย่างนี้เลยเหรอว่ามันเยอะแล้วนะโอ้ต้องใส่ทีละอันด้วยแหมสูตรสำเร็จว่ามันเยอะมากๆเลยจะมากแค่ไหนครับก็ใช้ได้อยู่แล้วคอกวัวในฝันของเราถ้างั้นเราก็แยกเป็น2คอกเลยก็ได้ถ้ามันเล็กเกินไปเนาะแบบคอกหนึ่งวัวนมคอกหนึ่งวัวใช่วัวเนื้อหนูจัดให้เป็นบล็อกไว้มาแล้วมาแล้วมารับครับจอดเก็บพี่เอาขึ้นรถดิค่ะเท่าไหร่พี่เอาขึ้นรถเดี๋ยวพี่ฟองเมาชึบไม่ทันแล้วพี่ฟอเมาไปแล้วขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่24เท่าไหร่ไม่อยู่24 8 มันต้องนานขนาดนั้นเลยเหรอต้องท่องแป๊บนึงดิพี่24เป็น8 22เป็น4 23เป็น6 29 18ตายแล้วอุ้ยลูกจะออกมาง่วงไหมเนี่ย
หนูจะสอนลูกให้ใช้เครื่องคิดเลขไม่เป็นไรหรอกสอนลูกให้ใช้เครื่องคิดเลขแต่คุณครูที่โรงเรียนเขาไม่ยอมให้ใช้เลยทำไงอ่ะทำไมอ่ะโถ่เอ้ยมาแล้วมาแล้วแปะเขาให้ครับแปะอีกรอบเชิบแปะอีกทีเชิบยังไม่พอน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ลองเอาไปใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกก็ได้วี่กล้องมันอเนกประสงค์ดีจริงๆเลยเชิบ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 ไปครับรถขนไม้ปวด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 แผนเป็นแผนเป็นแผนหมูมันกินข้าวไหมน่ะมาแล้วไม่รู้เหมือนกันนี่ใส่เลยพี่รู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่ามันจะไม่พอยังไงไม่รู้อะไม่พอเดี๋ยวไปตัดเพิ่มใส่เลยใส่เลยโอ้ต้องมาใส่ทีละชิ้นอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเมื่อก่อนมันใส่แบบไม่ได้ใส่ทีละชิ้นนี่หว่าใส่ทีละชิ้นเหมือนกันก่อนมันจะแบบใส่แบบเป็นแบบเป็นทีละกองอ่ะไม้อ่ะทีละกองเลยเหรอใช่แล้วก็ไงหนูก็พออยู่นะเฮ้ยเขามีบันไดให้ด้วยว่ะแต่ก่อนนี่ต้องกระโดดใส่เองนะแล้วพอเราใส่เสร็จบันไดมันหายไปเลยเด็กใช่เหรอเนี่ยมันหายไปเป็นฝั่งๆพี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมข้างบนข้างบนเห็นไหมเออว่าแล้วประตูใส่ประตูก่อนแปะเขาให้แล้วก็ประตูฝั่งนี้ประตูเล็กประตูมันใช้อะไรบ้างอ่ะมันใช้เมทัลว่ะพี่ประตูนะใช่ ใส่ไม้ไปก่อนใส่ไม้ไปก่อนพี่มีอีกฝั่งด้วยนะประตูน่ะใส่ไหมถ้าที่เราจะใส่ได้ไปก่อนมันใส่เมทัลด้วยเหรอวะเนี่ยโถเอ้ยอะไรก็ใช้เหล็กไปหมดเลยขาดเท่าไหร่นะไม่กี่อันไม้ขาดอีกไม่กี่อันเหล็กมันใช้เท่าไหร่อ่ะ3กับ1 1เป็น53กับ1 1เป็น5คืออะไรเอ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ชนิดก่อนละกันนะฮะน่าจะได้เวลาขีดจำกัดพี่ฟองแล้วนะฮะบัวไหนไปขี่รถมึนไหมวันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากแต่น้ำเสียงอะไม่นิดหน่อยแล้วนะโอเคไม่อยากให้เมามากเดี๋ยวพี่ฟองจะอ้วกนะฮะพออ้วกแล้วพี่ฟองจะเจ็บท้องไงพี่ฟองท้องแก่แล้วนะฮะโอเคหนูแก่เหรอท้องแก่จะคลอดแล้วเนี่ยอีกวัน2วันเนี่ยมานั่งเล่นเกมเฉยเลยใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์กดกดซับสไครบ์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปเยอะๆนะคะคอมเมนต์ว่าอะไรดีรอบนี้ใครดูจบเดี๋ยวเราจะได้รู้ไงตูดพี่ฟองสวยมากโอเคเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้าอีกแล้วไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง Atemsy นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง Atemsy ครับผม